สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมเซิร์ฟสปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีเพื่อนมาแนะนำครับเพื่อนครับนะข้างผมเนี่ยเพื่อนคนนี้มีชื่อว่าเป็นไดโนเสาร์ไดโนซอร์คีเปอร์นะครับมันก็จะเป็นคีเปอร์คีไดโนเสาร์นะครับแต่มันอาจจะเป็นไดโนเสาร์ยุคใหม่ก็เป็นได้เพราะว่าตัวเนี่ยทำจากเหล็ก What? นะครับไม่ได้เป็นไดโนเสาร์แบบเหมือนเมื่อก่อนอ่ะมันไม่ใช่ไดโนเสาร์แบบที่เรารู้จักกันอ่ะอันนี้แม่งเป็นไดโนเสาร์เหล็กเว้ยมันเป็นหุ่นยนต์อ่ะเอาง่ายๆนะครับแล้วคีเปอร์เนี่ยก็รู้สึกว่าจะมีเทคโนโลยีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยนะครับดูครับมีปืนด้วยฮะเห็นไหมเนี่ยเหมือนคนเหล็กเลยว่ะเหมือนคีเปอร์เหล็กอ่ะเห็นไหมนะครับคือครึ่งหน้ามันครึ่งเนี่ยหน้ามันครึ่งนึงเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นลูกตาครับเป็นสีแดงๆอ่ะเห็นไหมนี่ครับแล้วมันไม่มีแขนใช่ไหมแต่มันก็เหมือนมีแขนอ่ะเห็นไหมแต่จริงๆมันน่าจะเป็นปืนแหละฮะคุณผู้ชมครับเป็นปืนเลเซอร์ยิงจิ้วๆๆๆนะครับนะโอเคก็นี่ฮะเห็นไหมนะครับก็เป็นม็อดนะครับผมเป็นม็อดที่ชื่อว่าเลเซอร์คริปเปอร์โรบอทไดโนนะครับผมนะโอเคก็เป็นม็อดของเวอร์ชั่น 1.12.2 นะครับเป็นม็อดไดโนเสาร์ไอ้คีเปอร์ขี่ไดโนเสาร์นะครับแต่เป็นหุ่นยนต์นะเป็นทั้งไดโนเสาร์แล้วก็ครีเปอร์นั่นเองนะครับโอเคก็มันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็มันจะมีพวกไอเทมอะไรใหม่ๆมาบ้างครับแล้วก็ไอ้นี่อะไรวะเด็กเคแมงมุมก็ไม่เว้นฮะโอ้โหแมงมุมบินได้นะโคตรเฟี้ยวเลยนะโอเคก็มันจะมีไอเทมอะไรใหม่ๆกันบ้างนะครับแล้วก็มีพวกสิ่งมีชีวิตอะไรใหม่ๆนะโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้ให้ถึง 1,000 ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับ เกินใจหรือเกินไปนะครับโอเคมาโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูของในกล่องดีกว่าฮะโอเคปั๊บของในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่เราจะเกมโหมด0ให้ดูกันดีกว่านะฮะแต่เอาเข้าจริงๆอ่ะของมันมีเยอะกว่านี้เลยครับมีเยอะมากวิวเฮ้ยมันเดี๋ยวปรับเป็นพีทฟูก่อนนะครับคือมันเป็นมอนสเตอร์ครับมันเป็นมอนสเตอร์นะมันเป็นศัตรูของเรานะฮะไม่งั้นมันไม่ยิงเราเมื่อกี้หรอกเห็นไหมนะครับโอเคเราจะเริ่มจากปืนเฮ้ยแม่งผมว่าเดี๋ยวปรับดิเมื่อกี้ผมปรับเป็นพีทฟูแล้วนะรู้สึกทำไมมันมีอีกวะเดี๋ยวไหนเลยโอเคปรับเป็นพิสโฟแล้วอันนี้ก็จะเป็นปืนเลเซอร์ครับรู้สึกจะเป็นเลเซอร์จากไอ้นี่ป่ะจากไอ้คีเปอร์เมื่อกี้ป่ะหรือว่าเป็นปืนเลเซอร์ที่เอามาไว้กำลาบนะครับกำลาบคีเปอร์นี่ครับยิงมันก็จะดังจิ้ว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 เห็นไหมฮะเห็นไหมจิ้ว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 นี่ครับมันก็จะเขียนว่าปิ้วปิ้วเห็นไหมนะครับแต่ไม่ทราบดาเมจครับว่าดาเมจของปืนนี้เนี่ยเท่าไหร่ครับมันไม่มีบอกอ่ะถ้ามีบอกก็น่าจะรู้ครับแต่นี้ไม่รู้จริงนะคือถ้าเราปรับเป็น difficult เป็น normal เนี่ยผมว่าพวกไดโนเสาร์น่าจะเกิดนะครับเหมือนเมื่อกี้แม่งมาถึงก็ติ้วๆๆเลยนั่นสองตัวน่ะเห็นปะเริ่มจากแมงมุมก่อนเลยนะเอาว่าโอ้แม่งยิงออกมาเป็นคีเปอร์เห็นไหมว่าเนี่ยแตกไปเลยโถอย่าซ่ากับพี่น้องอูแม่งมีเยอะจังวะอารมณ์มันเหมือนเล่นเกมมันชื่อเกมอะไรวะเป็นเกมสมัยเด็กอ่ะเกมแบบยิงเลเซอร์จิ้วจิ้วจิ้วในอวกาศอ่ะอารมณ์แบบนั้นเลยอ่ะอุ้ยแม่งเยอะจังวะเฮ้ยผมว่ามันเยอะไปแล้วนะเดี๋ยวเอาดิโอ้โหจะแตกก็แตกเฮ้ยจะแตกอุ้ยเกือบตายโหเกือบแตกนี่ดรอปอะไรมาเนี่ยอะไรวะคริปเปอร์อันนี้อะไรอ่ะครีปเปอร์ชิลคริสตัลชาร์ดยูสทูฮิลเหรอฮิลได้เหรอวะมันฮิลอะไรวะเดี๋ยว
มันก็ไม่ได้ฮิวอะไรนี่เอออันนี้ก็จะเป็นพวกชิ้นส่วนนะครับผมโอเคครับผมว่าผมเกมหมดดีกว่าโอเคเรามาดูสิ่งมีชีวิตดีกว่ารู้สึกจะมี3อย่างมั้ยหรือเปล่านะครับก็จะมีอะไรเนี่ย T แล้ววะ T R R T R 3 X 1000อ๋อไอตัวนี้นี่เองฮะที่เราเห็นเมื่อต้นคลิปครับเป็นมันก็จะเป็นครีปเปอร์นะครับขี่ไดโนเสาร์ครับแต่จะเป็นหุ่นยนต์หมดเลยนะฮะไม่ใช่เป็นสิ่งมีชีวิตธรรมดานะฮะเป็นหุ่นยนต์นะครับเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมานะมันเป็นมอนสเตอร์ครับเดี๋ยวลองเอามาท้ากับโกเลมดีไหมอยากรู้ว่าใครชนะนะครับอ่ะโกเลมมันจะสู้ปะวะโอเคมันจะสู้ปะวะหรือไม่สู้ดูเชิญมาก่อนไม่สู้เหรอวะเอาจริงดิทำไมไม่สู้วะแต่กับผมนี่สู้จังเลยฮะเอ้ยมันไม่สู้กันวะเอ้ยสู้แล้วเว้ยนี่ไงไม่สู้กันเอาเด้บวกเลยบวกทำไมคีเปอร์ไม่สวนวะเอาเด้ครับรออะไรเอ้ยเมื่อกี้มันตีนะเว้ยเดี๋ยวดูอีกรอบนึงป๊าบอ๋อมันตีไอ้นี่ไงเอาละเอาละเว้ยหรือมันเป็นเพราะว่าคลิปไอ้โกเลมเนี่ยมันตีโดนเสาครับมันไม่ได้ตีคีเปอร์เพราะว่าถ้าตีคีเปอร์ก็มีมันอะเอาละครับตอนวันนี้เอาแตกเรียบร้อยคีปเปอร์เอาทุบนี่รออะไรคีปเปอร์ทุบเลยอันนี้เป็นชิ้นส่วนครับทีเนี่ยถ้ามันไม่ตีกันวะฮะโอเคไม่ตีก็ไม่ตีนะฮะโอเคครับตัวต่อมาก็จะเป็นอะไรเนี่ย R T H R 0อะไรเนี่ย Jet Liner อะไรเนี่ย 2000 ครับโอเคเป็นสไปเดอร์แมนวะโอ้ใช่ด้วยเป็นแมงมุมครับเป็นแมงมุมไอ้นี่ฮะเป็นแมงมุมหุ่นยนต์นะครับผมเห็นป่ะมันจะมืดแล้ววะทำไมมันหายวะเดี๋ยวเฮ้ยหรือมันมาตามเวลาวะเดี๋ยวทำไมมันหายอ่ะมันต้องเป็นเวลากี่โมงอ่ะเอ้างงมากทำไมมันหายวะเอ้าเฮ้ยเฉยเลยเอ้าผมยังไม่ทำอะไรเลยผมแค่เซตเวลาเป็นศูนย์เนี่ยทำไมมันเสียงอะไรวะเดี๋ยวงงละ อันนี้ก็จะเป็นพวกของทั้งหมดที่อยู่ในมอดนี้นะครับนะแล้วมันหายไปไหนอ่ะจะเสียงสักหน่อยหายเฉยเลยงงเฮ้ยไม่เป็นไปได้ไงวะผมก็พิมพ์คำสั่งปกติเนี่ยเสียงไม่ได้เอาเป็นเพราะอะไรวะงงจริงจังนั่นแหละเอ้าเฉยเลยเอ้าผมไม่เฮ้ยได้ไงวะโอ้โหโอเคแป๊บนึงโอเคนะครับนะก็ตอนนี้เราก็ได้สร้างโลกใหม่แล้วครับคือผมไม่รู้ว่าทำไมโลกนั้นเนี่ยถึงไม่สามารถเสกเอเรโดเสาได้นะครับแล้วก็พวกแมงมุมอย่างเงี้ยแมงมุมบินได้อะก็ไม่รู้ครับเฮ้ยทำไมเฮ้ยงงว่ะมาโลกนี้ก็เสกไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรวะเดี๋ยวเฮ้ยงงว่ะพูดจริงๆงงอะเนี่ยปกติเอ้ามันเสกไม่ได้เป็นเพราะอะไรวะอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อเป็นพริกเหรออ๋อนี่เป็นพริกครับมันก็พริกยิงแหละแม่งกินแล้วไม่ไฟไม่ไหม้ตัวขนาดนี้หรอกนะไฟไม่ไหม้ตัวขนาดนี้หรอกจริงๆและนี้อ่ะเป็นซอสเหรอโอ้เป็นซอสพริกชิลลี่ไงชิลลี่แปลว่าพริกใช่ไหมคีเปอร์ชิลชินซอสเนี่ยใช่เหรอใช้กับเจ็ตแพ็กได้เหรออันนี้คือเจ็ตแพ็กใช่ปะอันนี้คืออะไรวะไม่ใช่หมวกอ่ะแล้วมันใช้กับเจ็ตแพ็กไงอ่ะงงอะไรเนี่ย use as jet pack อ๋อมันใช้เหมือนน้ำมันเชื้อเพลิงของเจ็ตแพ็กวะแต่มันบินยังไงวะประเด็นเออ
ต่คือผมเสกไอ้พวกนี้ไม่ได้มันคืออะไรอะผมงงมากเลยโอเคอันนี้ก็จะเป็นปืนครับเป็นปืนบาซูก้าคิปเปอร์ครับคีปสายคีปสายบาซูกอยครับเป็นปืนบาซูก้าคิปเปอร์ฮะที่ไอแมงมุมนะครับแมงมุมบินได้มันใช้กับผมนะครับผมที่มันใช้กับผมนะไอแมงมุมตัวนี้นะมันเสกไม่ได้เพราะอะไรวะหรือมันไม่รู้ดิผมงงมากนะฮะเป็นไข่ใช่ไหมอ๋อเป็นไข่ครับเป็นไข่ไดโนเสาร์นะครับผมโมดูลนั่นแหละนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับมอดชื่ออะไรวะล่ะเลเซอร์คริปเปอร์โรบอทไดโนนะครับผมนะโอเคใครสนใจอยากเล่นมอนนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดเอาไว้ใต้คลิปเลยนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอุ้ยคีเปอร์แม่งวิ่งแล้วเห็นไหมเห็นไหม